เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนจำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้โชคใหญ่ถึง5เด้งเฮง5ต่อเนื้อหอมฮอตประหลอดแตกดวงดีสุดๆปังมากลุยทำได้เลยสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนครับและอาจารย์ได้สแกนดวงดาวในเดือนสิงหาคมแล้วครับพบว่าเป็นเดือนที่จะเป็นราศีที่ดวงดีที่สุดใน12ราศีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบลงมือทำนะครับและมาฟังนะครับมาแชร์กันเยอะๆได้เลยจะได้บอกบุญให้กับคนทั่วไปได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนทำก่อนจะได้รวยก่อนเลยครับและมีเลขนำโชคท้ายคลิปด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับที่อาจารย์เห็นเนี่ยนะครับดาวพุธครับเป็นดาวประจำตัวเราแล้วตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนี้ครับดาวพุธจะโคจรย้ายทำให้เราเนี่ยได้โชคดีถึง5เด้งเฮง5ต่อครับ1ครับได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมอยากได้นู่นได้นี่มาเองหมดเลยอันนี้ก็ดีนะครับ2มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันฉงเฉงมีบู๊มีลุยหน่อยแต่ก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดิบได้ดีเหมือนกัน3ได้นาระอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็มั่งคั่งมั่นคงเห็นไหมแล้วก็ดาวศุกร์อีกครับ4ศุกร์3นี้จะเจริญยิ่งยศนาเห็นไหมแม้เกิดตระกูลต่ำต้อยยศเสมอพงพันธุ์ผู้ดีโอ้โหเป็นถึงผู้ดีนะเจริญรุ่งเรืองมีนะเมตตามหานิยมฮอตประหลอดแตกมีเสน่ห์ยืนเฉยๆเขาก็รักเห็นไหมถ้าเรามีอะไรเราก็พรีเซนต์ได้เลยจะประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็สุดท้าย5ครับดาวศุกร์ก็ยังได้เขาเรียกว่านระอุดมเกณฑ์ด้วยเห็นไหมโอ้โหอุดมเกณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่2ดวงนะยังมีดาวพฤหัสอีกได้นระอุดมเกณฑ์โอ้โหบอกเลยนะครับว่าเป็นจังหวะดาวจรที่จะดีต่อใจมากหยิบจับทำอะไรเฮงปังรวยขึ้นนะครับสมหวังสมปรารถนายังมีดาวเกณฑ์อีกมันนำหน้าลัคนาเทพเทวาพาเป็นใจสนับสนุนให้ได้เงินให้ได้ทองเป็นมงคลยิ่งนะยิ่งถวายพระไหว้เทพหน่อยนะยิ่งเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครับเพราะนั้นมีแต่มุมดีๆทั้งนั้นนะหรือช่วงนี้จะได้ทำอะไรแล้วได้แบบเบิ้ลๆได้แฮตทริกไปเลยได้เยอะยิงปืนนัดเดียวได้นก2 3 4 5ตัวโหแบบดีไปหมดนะครับมันก็เลยบอกว่าโดดเด่นแบบสุดๆนะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเลยต้องบอกว่าลุยได้เลยแปลว่าอะไรอุปสรรคจะน้อยทำได้ประสบความสำเร็จจะเยอะนะอย่าช้าอย่าลังเลแล้วจะอดนะเพราะฉะนั้นลุยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะหรือจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เพราะนั้นรีบทำเลยจะได้ประสบความสำเร็จนะครับมาทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างก็แน่นอนเมื่อดาวประจำตัวเป็นราชาโชคเงินทองก็จะมาอย่างยิ่งใหญ่และมีผลต่อการเงินเงินเกิดจากอะไรเงินเกิดจากตัวเราเนี่ยไปเดินทางสื่อสารเจรจาติดต่อพบปะพูดคุยเนี่ยได้หมดนะครับแปลว่าถ้าอยู่เงียบๆเก็บตัวเนี่ยไม่สูงสิงกับใครอันนี้อดแต่ถ้าเปิดตัวออกไปโพสต์ออกไปออนไลน์ออกไปเดินทางขับรถมีเรื่องต้องพบต้องพูดต้องคุยกันมีคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยจะสนับสนุนส่งเสริมด้านการเงินนะแล้วก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็ได้นะถึงก่อนที่18ดาวอาทิตย์ก็ยังไปรออยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งมหาจักรอาทิตย์มาจากเรือนสหัสชะแปลว่าอะไรเดินทางเราได้เงินติดต่อสื่อสารทำให้เกิดทรัพย์เกิดโชคนะได้หมดดาวที่เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่ๆโตๆไปติดต่อไปดีลกับคนระดับสูงๆได้เลยนะก็จะได้รับการเมตตามีดาวเกตอีกไหว้พระไหว้เทพนะครับก็จะส่งเสริมด้านการเงินไปมูขอในเรื่องการเงินได้เลยนะเห็นไหมนี่ก็เป็นช่องทางที่จะได้เงินหรือจะได้จากงานเพราะดาวการงานที่อยู่ในเรือนลาภะลาภะก็หมายถึงเงินทองก็ได้พูดง่ายๆครับหยิบจับอะไรดูดีเป็นเงินเป็นทองแปลว่าทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ทำต่อหรือทำให้มันมากขึ้นหรือจะเปิดตัวใหม่อะไรใหม่ทำได้หมดเลยนะครับตรงนี้ลุยต่อนะครับเป็นโอกาสที่ดีกับเรามากฟ้าดินเปิดโอกาสแล้วเราต้องรีบคว้าโอกาสนี้ลงมือทำนะครับต่อไปในเรื่องของโชคลาภก็แน่นอนครับดาวประจำตัวเป็นราชาโชคเพราะนั้นโชคก็เกิดจากตัวเราเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่เราชอบเลขเบอร์โทรศัพท์ก็จะนำมาให้เราได้ถูกราชาก็ซื้อกับผู้ชายก็จะให้โชค
นะครับและดาวพุธก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ได้คู่ธาตุน้ำพอดีซื้อใกล้ๆน้ำด้วยก็จะยิ่งดีนะครับตรงนี้เห็นไหมโดดเด่นไปหมดเลยนะครับส่วนดาวโชคลาภเนี่ยนะครับคือดาวอังคารดาวอังคารในช่วงที่ฟังอยู่นี้ถึงวันที่18เนี่ยไปอยู่ในเรือนสหัสชะก็แปลว่าต้องมีเกณฑ์ออกไปเดินทางหรือได้เลขจากเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวมาก็ได้แต่ถ้าหลัง18สิงหาคมไปแล้วนะครับดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนพันธุพันธุมีเกณฑ์จะได้เลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกอะไรแบบนี้นะครับก็ยังได้โชคได้ลาภอยู่เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงการงานไปอยู่ในเรือนลาภก็แปลว่าโชคลาภจากการทำงานก็ได้หยิบจับอะไรดูดีหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เห็นมั้ยนี่คือดวงดาวอยู่ในมุมที่ดีกับเราหมดเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องการงานดาวการงานเนี่ยคือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเนี่ยเดินหน้านะไปเรื่อยๆจนถึงวันที่29สิงหาเนี่ยปลายเดือนสิงหาเนี่ยจะเดินถอยหลังแล้วเห็นมั้ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องรีบลุยรีบทำเพราะถ้าเข้าวันที่11สิงหาคมก็ยังได้เดี๋ยวดาวพุธดาวประจำตัวก็เดินถอยหลัง29สิงหาอีกก็ดาวการงานก็ถอยหลังอีกก็แปลว่ามันจะยากขึ้นมันจะมีอุปสรรคมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามาฟังก่อนรู้ก่อนก็ทำก่อนครับในช่วงเวลานี้มีโปรเจกต์อะไรให้ลงมือทำให้เต็มที่เลยนะครับจะสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังการงานดีหรือจะมีสินค้าอะไรเนี่ยแล้วก็เปิดตัวก่อนวันที่11สิงหาไปเลยจะดีมากนะครับตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับนะใครมีสัมภาษณ์งานช่วงต้นเดือนรีบรับไปเลยทำไปก่อนถ้าไม่ถ้าเล่นตัวเดี๋ยวรอปลายเดือนมันจะยาวนะครับหรือใครทำงานประจำเนี่ยจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเวลาให้เราแสดงผลงานแสดงถึงความรู้ความสามารถที่มีจะประสบความสำเร็จหรือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยนี่เห็นไหมโอ้โหผ่านได้ในทุกตอนในทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงจังหวะนี้นะเสร็จแล้วก็มาดูในเรื่องของครอบครัวกันบ้างครอบครัวนี่ก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยช่วงที่ย้ายมาแต่ที่23กรกฎาคมนะครับถึง18สิงหาเนี่ยโดยรวมมาดีนะครับแต่มีไปเจอดาวอังคารอยู่นิดหน่อยซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะครับแต่ขณะที่พุธไปเจอพระเสาร์ได้คู่สมพลพุธเจออาทิตย์จะเป็นคู่มิตรพุธเจอศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ำเนี่ยก็แปลว่าช่วงต้นเดือนมีงงแงกันนิดหน่อยมีเคลียร์กันแต่ถ้าหลัง18สิงหาไปแล้วทางราบลื่นทางสะดวกนะครับจะได้บ้านได้รถจะขายที่ได้นะครับจะซื้อจะขายเนี่ยได้หมดหรือจะได้อะไรดีจากครอบครัวได้เรียกว่าอะไรได้มรดกอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเพราะดาวครอบครัวไปเรียงกับดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยเห็นไหมเป็นเจ้าเรือนมรณะนั่นได้หมดเพราะนั้นจะมีข่าวดีครับพูดได้เลยนะแล้วยิ่งหลัง18สิงหาเลขบ้านเลขรถระวังออกนะครับเพราะฉะนั้นเลือกได้เลยนะจัดไปนะแล้วก็จะมีพาครอบครัวไปเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวศุกร์โอ้โหแปลว่าได้กินได้เที่ยวได้เอนเตอร์เทนได้มีความสุขกันนะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ก็ฝากหน่อยว่าวันที่11ถึง30สิงหาเนี่ยดาวพุธใช่มั้ยครับดาวครอบครัวพักองศาก็หมายความว่าคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้รถมีเกณฑ์ต้องเอาไปซ่อมเราก็รีบไปทำซะก็จะได้เสร็จอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยนะ 11-30 สิงหาดาวพุธดาวประจำตัวเราพักเนี่ยระวังจะทำงานหนักพักผ่อนน้อยหรือจะวูบหรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยฮอตประหลอดแตกอยู่แล้วครับศุกร์สามนี่คือฮอตเนื้อหอมมากเพราะฉะนั้นใครโสดมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วเข้ามาเปเข้ามาดูดีกับเราแล้วก็ถึงขั้นเขาเรียกพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามากกว่าเมาเสพสมจนสมซาเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยจะมีคนมากระเฮี้ยนกระหือรืออยากได้ตัวเราก็ดูหน่อยว่าอยากได้นี่รักจริงหรือแค่หวังเคลมเราอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องดูกันให้ดีๆเช็คหน่อยนะครับตรงนี้เพราะอย่างไรก็ตามดาวความรักดาวพฤหัสยังเจอพระราหูนะยังมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงอันนี้คนโสดต้องคิดให้ดีนะครับส่วนคนมีคู่ก็เรียกว่าสวีสวีวิวีกับคนรักได้เลยนะและอย่าเผลอไปวอกแวกแล้วกันจะดูไม่ดีได้นะครับแล้วก็29สิงหาไปแล้วระวังแฟนคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับตรงนี้สุดท้ายเรื่องลูกและบริวารนะครับนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยถอยหลังพระองศาแต่วันที่31กรกฎาคมแสดงว่าตอนที่ฟังอยู่เนี่ยยังเพราะนั้นจะจ่ายงานให้ทำได้เต็มที่
แต่หลังจากที่เขาพักองศามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องเจ็บป่วยลูกน้องลาพักร้อนลูกน้องไม่ค่อยทำเขาเรียกว่าขี้เกียจนะต้องกระตุ้นกระตุ้นทั้งคำพูดกระตุ้นทั้งยอดทั้งรางวัลการขายรางวัลในการทำงานอะไรก็ว่าไปเถอะนะเงินต้องกระตุ้นหน่อยนะครับแล้วหลังวันที่27สิงหาดาวบริวารไปรอในเรือนการเงินอ้าวมีสิได้เงินได้ทองได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะหรือลูกเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วดูแลสุขภาพของคุณลูกด้วยนะครับตรงนี้นะแต่ภาพรวมเนี่ยถึงแม้ดาวจะเดินถอยหลังเยอะนะแต่ถอยหลังอยู่ในเรือนดีๆเช่นเรือนการเงินเรือนสหัสชะเรือนลาภะนะเรือนสุภะอย่างเงี้ยโหเราไม่ต้องกังวลเลยดีต่อชาวมิถุนครับยินดีด้วยสุดท้ายครับเลขนำโชค74265นะขอให้ชาวมิถุนทุกคนร่ำรวยและอาจารย์ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่าที่ทายเนี่ยเป็นภาพรวมเป็นดาวจรใช้เป็นแนวทางได้เป็นเข็มทิศได้นะครับแต่จะได้มากได้น้อยถ้าจะให้แม่นยำแบบสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดนะครับแล้วก็วันที่เราเกิดนะอันเนี้ยถึงจะบอกได้ถ้าอยากรู้จริงๆอาจารย์เกษวายินดีครับรับดูดวงเจาะลึกครับตามลูกศรชี้นะครับแอดไลน์แอดไซเกษวา65ครับและทำตามที่ไลน์บอกครับรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและถ้าใครอยากฟังต่อให้จบก็ยินดีอาจารย์จะบอกกันให้ครบเลยนะครับว่าดูกับอาจารย์กิเทวาละเอียดขนาดไหนดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรและยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีบูชาติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกษเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกษเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่าง
ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูก